ค่ะก็กลับมาพบกับบิบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบิบิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะบิบิวจะมารีแอคชั่นกับทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเช่นเดียวกันไม่คิดว่าเขาจะปล่อยมาเลยนะคะนั่นก็คือเพอร์ซี่แจ็กสันแอนด์ดิโอลิมเปียนซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าติ่งแบบติ่งสุดใจยังไงก็ติ่งคือแบบใครจะมาว่าจะมาบ่นอะไรฉันจะออกตัวปกป้องเพราะฉันเป็นติ่งเพอร์ซี่แจ็กสันค่ะแม่เป็นนิยายที่อ่านมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะเรียกว่าแบบสนุกมากคือ5เล่มแรกบิวอ่านจบหมดเลยแล้วก็เขาได้ทำมาเป็นภาพยนตร์2ภาคด้วยกันนะคะก็คือสายฟ้าที่หายไปกับคนแก่ทองคำซึ่งภาค2คือไม่ไหวไม่ได้หนึ่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้เลยก็คือโอเคพอได้ข่าวว่าเป็นซีรีส์บิวก็ติดตาตรึงใจแล้วก็ติดตามและในที่สุดทีเซอร์มาแล้วขอไปรีแอคชั่นก่อนนะคะ3 2 1Look, I didn't want to be half-blood. ใช่เขาเป็นลูกมนุษย์ครึ่งเทพนะคะ Being half-blood is dangerous. It's scary. Most of the time, it gets you killed. If you think you might be one of us, my advice is การเป็นมนุษย์ครึ่งเทพอ่ะมันถูกตามล่าได้ง่ายมากเลยทุกคนแอนนาเบธหรอพวกมันในที่นี้สุดปีศาจนะคะ They come for you เฮ้ยน้องคนเล่นก็ได้อยู่ทรงได้มันต้องทรงเหมือนคนไม่ฉลาดเท่าไหร่ทรงแบบฮะอ้าวเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเพอร์ซี่แจ็คสันจะเป็นประมาณนั้นนะคะเฮ้ยน่าดูอยู่นะคืออ่ะรีวิวขอเกริ่นรายละเอียดนิดนึงด้วยความเป็นติ่งเนาะมันอดพูดไม่ได้จริงคือปากมันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเฮ้ยไม่วันนี้ที่อยากรู้อะไรก็จะอยากยกมือขึ้นพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพอร์ซี่แจ็คสันนะคะไอสิ่งที่ตัวเพอร์ซี่อ่ะได้เดินเข้ามาใส่ชุดเสื้อสีส้มเนี่ยเป็นไปตามนิยายแบบเป๊ะมากก็คือเป็นค่ายหนึ่งนะคะที่เอาไว้อนุบาลคือใช้คำว่าอนุบาลเลยอ่ะเป็นค่ายที่ให้การศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับลูกมนุษย์ครึ่งเทพนะคะที่พ่อหรือแม่ใครๆก็ตามต้องสักฝั่งหนึ่งเป็นมนุษย์และอีกฝั่งหนึ่งเป็นเทพกรีกนะคะก็เมื่อเขารู้ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นเทพเขาก็จะถูกนำตัวมาที่นี่นะคะเพราะว่าการเป็นลูกมนุษย์ครึ่งเทพเนี่ยมันจะถูกพวกปีศาจหรืออะไรพวกนี้ตามล่าได้ง่ายมากๆคือเรียกว่าปุ๊บเดียวคือตายได้เลยถ้าคือสมมติพวกปีศาจมาเจอตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกับการที่ทุกคนจ้องเพอร์ซี่เป็นตาเดียวแบบนี้เป็นเพราะว่าเพอร์ซี่เป็นลูกคนเดียวของโพไซดอนที่มาถึงค่ายนี้นั่นเองนะคะซึ่งเฮ้ยทำไมการที่เป็นลูกโพไซดอนแล้วมันดูลำบากยากเย็นเพราะว่ามันจะมี3เทพที่แบบเรียงลำดับใหญ่ๆเลยนะคะนั่นก็คือซูสโพไซดอนแล้วก็เฮดิสนั่นเองซึ่งจริงๆเฮดิสเนี่ยอยู่ในนรกไม่ค่อยจะเป็นที่ต้อนรับสักเท่าไหร่ในบรรดาพี่น้องนะคะซึ่งลองจากซูสอะความยิ่งใหญ่ก็คือโพไซดอนเลยเพราะว่าทั้งทะเลทั้งหมดอ่ะก็คือเขาคนนี้ที่ครอบคลุมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเพอร์ซี่แจ็คสันเองอ่ะก็เป็นที่สนใจอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าเฮ้ยนายคนนี้มันแบบเฮ้ยมันดูแบบลัคกี้วันว่ะมันผ่านมาได้แล้วมันอยู่ตรงนี้มาได้แล้วบ้านของลูกโพไซดอนอ่ะไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนคือถึงเคยมีคนอยู่ก็คือตายไปแล้วอ่ะและเขาก็คือหนึ่งในโอลิวันที่ผ่านเข้ามาได้ทุกคนเลยจับตามองเป็นพิเศษนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าไอ้ศาลาเนี้ยลูกของซุดก็ถ้าบิวจำไม่ผิดนะซึ่งอ่านมา10กว่าปีแล้วอาจจะมีเรือรางไปบ้างก็ไม่มีคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยเมียก็น่าจะแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวของซุดเองก็คือเจ้าชูประตูดินไม่ไหวนะคะประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ยืนอยู่อ่ะบิวไม่แน่ใจว่าเป็นแอนนาเบธไหมเพราะว่าบิวได้ข่าวว่าแอนนาเบธเองอ่ะเขาก็แคสออกมาไม่ตรงกับนิยายเหมือนกันนะบิวไม่แน่ใจว่าดิสนีย์ทำการยัดเยียดหรือเปล่าหรือว่าลิกเลโอแดนตัดสินใจเองแต่ข่าวออกมาว่าลิกเลโอแดนนะคะตัวคนเขียนเพอร์ซี่แจ็คสันเป็นคนเลือกแคสนี้เองกับมือก็คือเปลี่ยนตัวแอนนาเบธจากในนิยายที่เล่าว่าลูกของอาเดน่ามีความแบบผิวขาวตาฟ้าใดๆแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผิวสีเลยนะอันเนี้ยถ้าพูดถึงตามบริบทที่เคยกล่าวไว้ในเมอร์เมดอันเนี้ยผิดบริบทพูดตรงๆรู้สึกว่าดิสนีย์เริ่มยัดแหละยัดเยียดเกินเหตุเกินเบอร์เกินเรื่องเกินราวแต่ไม่เป็นไรเราเป็นแฟนนิยายขอให้ทำออกมาแล้วมันดีเรารับได้นะคะ
จริงๆอ่ะบีพิวชอบโกลเวอร์เพราะว่าโกลเขามันเป็นความแบบมันเป็นความลูกครึ่งอ่ะแล้วแบบมันตลกเว้ยก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะก็ดูว่าโกลเวอร์จะเป็นอย่างไรนะคะเพอร์ซี่บีพิวก็ชอบคือเราเป็นติ่งเทพกรีกปกรณามเป็นติ่งปกรณามทุกตำนานเลยดีกว่าบีบิวอะชอบความตำนานความเทพอันนี้บอกเลยว่ารอคอยลอยคอมากๆเลยนะคะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเก็บรายละเอียดนิดนึงก็คือบ้านแต่ละเทพแต่บีบิวจำสัญลักษณ์ไม่ได้แล้วจริงๆคือมันต้องกลับไปอ่านอนิยายจริงๆนะคะมันมีอีกหลายบ้านนะเทพอะก็คือแบบเฮอร์มิสเอยแอธีน่าเอยหรือใครอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองหลายๆเทพหลายๆคนด้วยความที่เจ้าชู้มากรักอะไรเงี้ยลูกก็จะเยอะแต่อันเนี้ยโพไซดอนมีแค่โอลิวันนะคะก็ไงก็ไปติดตามรับชมกันสตรีมมิ่งเร็วๆนี้ใน Disney Plus Hotstar Thailand จ้ะแม่มีรีวิวแน่นอนฉันจะมารีวิวทุกตอนจะติดตามก็ถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบีบิวเลยสามารถติดตามได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะด้านข้างนี้นะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIE เดี๋ยวมันอยู่ค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ